เราต้องสร้างถนนก่อนที่รถจะมาเดินไม่ใช่ว่าเรามาเดินแล้วค่อยสร้างถนนคมสันแซ่ลี CEO แห่ง Fat Express สวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องโลกทลายครับแอดอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข121นะครับเป็นถนนบายพาสของเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าอิจฉามากๆโดยเฉพาะผมดังคนเชียงรายเองนะครับการคมนาคมสะดวกสบายมากๆถนนบายพาสเนี่ยมี 2-3 เส้นนะครับแต่ละเส้นอุโมงค์ทั้งนั้นใหญ่โตแล้วก็ถนนได้มาตรฐานครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับแอดจะเลี้ยวซ้ายมาครับตรงมาเป็นถนนสายหลักของภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดอันดับ1อันดับ2ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือภาคธุรกิจนะครับเดิมก็อาจจะมีลำปางแต่ตอนนี้ก็ดรอปลงไปเอาหลักๆเคยเชียงใหม่เชียงรายแต่การคมนาคมช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะครับและโดยเฉพาะการเชื่อมต่อหัวเมืองฝ่ายเหนือนี่นะครับขวาทล1007นะครับดอยสะเก็ดเข้าไปอีกโอ้เกือบ20โลเหมือนกันนะครับอันนี้ยังอยู่118อยู่นะจ๊ะนี่ถ้าดูในนี้ก็จะเห็นนี่นะครับ1007นี่เราไป118ครับทั้ง2เมืองทางหลวงแผ่นดินหมายเลข118คือถนนเส้นทางเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบนเส้นหลักที่สุดของเชียงใหม่เชียงรายครับที่จังหวัดเชียงใหม่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11ที่แยกสารเด็กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปนู่นบรรจบที่ถนนพหลโยธินทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1แยกแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงใหม่แต่เดิมเส้นทางสายนี้มีแนวเส้นพาดผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้การคมนาคมเนี่ยไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะช่วงฝนตกช่วงดอยนางแก้วช่วงผ่านอุทยานห้วยห้องไคช่วงดอยสะเก็ดอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าหูท่านบ่อยๆไม่ผิดหรอกครับจริงแต่ตอนนี้มันมีการขยายออกมาโดยกระทรวงคมนาคมนะเขาก็ขยายออกไป4ช่องจราจรซึ่งตอนเนี้ย4ช่องจราจรเขาก็บอกว่ามีระยะทางทั้งสิ้น158กิโลเมตรนั่นเองแน่นอนนะครับยังไม่เต็ม4เลนตลอดสายในเขตจังหวัดเชียงรายก็ยังเป็นสวนเลนและยังมีพาดผ่านภูเขาที่คดเคี้ยวหลายๆจุดโดยเฉพาะช่วงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับถนนเส้นนี้เขาปรับมากี่ปีรู้ไหมครับตั้งแต่ปี2550มาจนถึงปัจจุบันชัยโยเราได้4เลนเส้นนี้รวม158โลกิโลเมตรนะโลเดี๋ยวก็บอกว่าช่างกิโลอีกนะครับเสร็จแล้วละครับซึ่งช่วงแอดจะถ่ายให้ดูเนี่ยเป็นช่วงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทำเสร็จแล้ว 100% นะครับขยายเป็นช่อง4ช่อง4ช่องจราจรโดยสมบูรณ์รวมระยะทาง51กิโลเมตรกว่าๆและมีการปรับปรุงเล็กน้อยในส่วนของจังหวัดเชียงราย40กว่ากิโลเมตรนะครับที่ว่ารอกันมากๆก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข48ช่วงแม่เจดีย์เวียงป่าเป้าเชียงใหม่นะครับช่วงนั้นมันพาดผ่านอุทยานแห่งชาติหลายจุดก็จะใช้เวลาแบบค่อนข้างนานเหมือนกันคิดถึงปางแฟนนะช่วงปางแฟนดอยสะเก็ดก็คดเคี้ยวสูงชันเหมือนกันเมื่อก่อนก็ใช้เวลานานซึ่งช่วงแอดวิ่งต้นๆเนี่ยจะช่วงอยู่ช่วงนี้นะครับดอยสะเก็ดมาปางแฟนนะครับวิ่งมาทางบริเวณตำบลแม่โป่งตำบลดอยช้างอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละเมื่อก่อนก็ถือว่าสุดยอดพีคๆขนาดว่าทำถนน4เลนแล้วเรายังเห็นบรรยากาศเห็นภูมิประเทศเดิมๆที่เมื่อก่อนวิ่งสวนเลนกันถนนติดยาวๆนั่นแหละครับรถติดคือถนนเชื่อมต่อความเจริญพูดบ่อยๆครับระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทั้ง2จังหวัดเป็นอย่างมากและก็จะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและเชื่อมต่อเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสปป.ลาวและเมียนมาอย่าลืมนะครับเชียงรายมีด่านถาวรที่ใหญ่ๆอยู่หลายด่านนะครับเช่นด่านแม่สายด่านเชียงของนะครับแล้วอนาคตอันใกล้นะครับอยู่ติดๆกันตรงพะเยาก็จะมีด่านบ้านฮวกอีกด่านหนึ่งนะครับซึ่งอยากให้
ภาครัฐนะครับเห็นความสำคัญตรงจุดนี้แล้วที่สำคัญในถนนจังหวัดเชียงรายหลายจุดนะบายพาสก็ยังต้องติดไฟแดงอยู่หลายจุดและบางทีลงเนินมาติดไฟแดงเบรกกันหน้าทิ่มกันหลายจุดเหมือนกันทล.131ครับมาเข้าเรื่องที่หน้างานของถนนทางหลวงแผ่นทางหลวงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข118นะครับก็ที่กล่าวมาตั้งแต่แยกศาลเด็กประมาณนั้นไปจนถึงแยกแม่ลาวถนนจุดที่สร้างใหม่นะครับรวมๆ50กิโลตามที่แอดกล่าวมาเนี่ยก็เป็นทิศทางการพัฒนาของระบบการก่อสร้างหรือวิศวกรรมทางถนนค่อนข้างที่จะดีมากขึ้นนะสัญญาณจราจรยามค่ำคืนผมก็ตั้งใจมาให้เห็นกลางคืนนะเพราะกลางวันก็เคยรีวิวไว้ให้บ้างแล้วนะครับหมุดสะท้อนแสงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีจุดยูเทิร์นทุกจุดที่เป็นสะพานแล้วก็มีความสูงที่ 2.2 เมตรก็เป็นรถทั่วไปรถยกสูงรถออฟโรดแรงต่างก็สามารถยูเทิร์นได้แต่ก็จะติดขัดปัญหาในส่วนของรถบรรทุกรถแรงต่างก็จะมีสามารถยูเทิร์นได้บนพื้นถนนเพราะว่ามีไฟส่องสว่างค่อนข้างใช้ได้กันเลยทีเดียวแต่ยังไงก็แล้วแต่ในยุคของถนนนะฮะบ้านๆเราสโลปอะไรอาจจะน้อยไปนิดนึงก็ทำให้พวกเราเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลระมัดระวังเอาก็แล้วกันเนาะ นะครับระมัดระวังร่วมกันครับนี่เป็นถนนแห่งการชมวิวและก็ผ่านนะครับจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยๆอุทยานแห่งชาติที่สวยๆพาดผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งเชียงใหม่เชียงรายถ้าท่านจะมาแม่กำปองมาให้เร็วๆก็จะมาเส้นนี้เหมือนกันหรือจะเป็นน้ำพุร้อนแม่ขจารรวมถึงอ่างเก็บน้ำนะครับอะไรต่างๆหรือโครงการหลวงห้วยห้องไคหรือจะไปกาแฟเทพเสด็จอะไรต่างก็ผ่านเส้นนี้เช่นเดียวกันอยากจะเที่ยว2จังหวัดหัวเมืองฝ่ายเหนือก็ต้องเส้นนี้แหละครับถ้าท่านจะมาเที่ยว2จังหวัดนี้ยกเว้นว่าท่านจะเจาะไปที่เชียงรายเลยท่านก็กระโดดไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1เลยหรือท่านจะมาเจาะที่แค่เชียงใหม่ท่านก็มาสุดแค่ทล.11นะครับก็มาเชียงใหม่ถนนเส้นนี้สวยแล้วก็กว้างขึ้นในหลายๆส่วนบางส่วนฝั่งละ3เป็น6เลนกันเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนเลนก็ไฟฟ้าส่องสว่างค่อนข้างดีก็จะมีเก็บงานอยู่เล็กน้อยที่อาจจะเป็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนนแล้วก็เป็นหลายจุดที่เป็น4เลนเดิมนะฮะก็ไม่มีหมุดตรงกลางก็ระมัดระวังนิดนึงไฟสว่างก็ช่วยท่านได้ครับและแล้วนะถนนเส้นนี้ก็แล้วเสร็จสามารถวิ่งโฟลได้ตลอดเส้นทางสักทีจะได้ไม่ได้เห็นรถบรรทุกใหญ่ๆขนหินขนดินขนทรายรถบดถนนเวลาฤดูน้ำหลากอย่างเช่นช่วงนี้ฝนตกถนนขาดเพราะน้ำไหลลงมาจากเขตอุทยานแห่งชาตินะมันก็จะหายไปจากเราเสียทีเพราะตอนนี้คือสามารถเปิดโฟลได้ทั้งเส้นแต่ยังไม่สี่เลนทั้งเส้นนะครับยังรอคอยการมาของสี่เลนทั้งเส้นของเธอต่อไปนะตอนนี้วิ่งโฟร์แล้วครับก็ทำความเร็วได้ค่อนข้างที่จะดีการส่องสว่างชัดเจนขึ้นหลายๆจุดนะแล้วก็ถ้าเป็นสีเลนเดิมก็ทั้งทำใจเป็นแบบเดิมๆก็ยังไม่มีปรับปรุงใส่หมุดใส่อะไรให้มันชัดเจนขึ้นถ้าเส้นแบ่งจราจรชัดๆสะท้อนกับแสงไฟรถยนต์ชัดๆแบบถนนใหม่แบบนี้ก็น่าจะดีนะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นจะพัฒนาขึ้นในอนาคตซีเลนเนี่ยจะไปจุดจรดจดที่เวียงป่าเป้าครับที่เหลือก็จะผ่านเขตตัวเมืองของเวียงป่าเป้าที่ยาวไปกับถนนนะก็เป็นหลายๆกิโลเป็นร่วม10โลที่เป็นสวนเลนอยู่บางจุดมี4เลนจริงแต่ก็เป็นสวนเลนนะครับเพราะว่าเหลือไว้ให้เป็นที่จอดรถ2ฝั่งนะครับก็จะเหลืออย่างละเลนก็คงจะขยับกันได้ยากก็
ก็ต้องรอคอยการมาของบายพาสต่อไปหรือเปล่าถ้าจะให้วิ่งกันโฟจริงๆนะแล้วจุดที่อันตรายที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นโซนแม่สวยที่ถนนยังคดเคี้ยวสูงชันซึ่งบางส่วนมีการขยาย2ช่องจราจรบางส่วน1ช่องจราจรก็สังเกตเส้นสีเหลืองสีขาวให้ดีนะเดี๋ยวจะล้นไปจ๊ะเอเพื่อนตรงข้ามแล้วถ้าฝนตกก็ลื่นสุดๆเหมือนกันเพราะว่าอยู่บนเขตภูเขานะก็เป็นภูเขาโซนเดียวกับแม่สวยวิ่งไปยังดอยวาวีดอยช้างนั่นแหละครับเป็นโซนเดียวกันจะสามารถตัดเลี้ยวซ้ายออกเขื่อนแม่สวยไปดอยวาวีไปดอยช้างทะลุท่ามะแกงได้เช่นเดียวกันซึ่งแอดก็เคยรีวิวเขาเรียกนะชร3037นะที่เป็นถนนเชื่อมต่อของเส้นหลักระหว่างทร118ไปทร107นั่นเองครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงแยกแม่สวยแยกแม่สวยก็จะผ่านเส้นทร1211เลี้ยวซ้ายออกไปเด่น5ดงมาดะนะครับมันก็จะเป็นสวนเลนอยู่เป็นถนนตัดผ่านเข้าเมืองเป็นทางลัดแต่มันก็อาจจะช้านะเพราะว่ามันวิ่งขานเข้าเขตชุมชนเขตต่างๆแนะนำให้ท่านวิ่งตรงไปตรดเส้นแม่ลาวแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกเวียงไม่ให้เวียงป้าๆสิเลี้ยวซ้ายออกตัวเมืองนะครับถ้าขวาท่านจะไปพะเยาประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีสี่เลนอยู่ช่วงนั้นเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแล้วช่วงที่จะเข้าอำเภอแม่ลาวก็ระมัดระวังนิดนึงถนนค่อนข้างลื่นนะครับเพราะว่าโซนนั้นฝนตกบ่อยนะก็เป็นเขตที่มรสุมเหมือนกันแล้วก็ช่วงแผ่นดินไหวตรงโซนนั้นก็ได้รับความเสียหายหนักเพราะมีถนนสุดถึงขาดเลยทร118แล้วก็มีการปรับปรุงกันหลายๆจุดนะครับเป็นสวนเลนแล้วก็มีไฟส่องสว่างรวมๆ5กิโลเมตรกันเลยทีเดียวน่าจะได้ไอเดียนะครับสรุปสุดท้ายยังรอคอยการกลับมานะสี่เลนของเธอเสมอตลอดเส้นเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดที่เจริญอันดับ1อันดับ2ของภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนซึ่งเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวสหภาพเมียนมารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่และเชียงรายที่ดึงความเจริญดึงเม็ดเงินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมพัฒนาบ้านเราขอบคุณที่ติดตามชมกันครับเดี๋ยวต่อไปจะไปรีวิวที่ไหนก็ติดตามชมกันเลยฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับผม กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสิ่งของตัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การไปว่าความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย